พูดถึงเรื่องแรงบันดาลใจในความที่เป็นเด็กที่เรียนสายดนตรีอะค่ะหรือว่าเรียกว่านักดนตรีละกันเชื่อว่าทุกคนอยากจะใช้ความสามารถของตัวเองทำประโยชน์ให้กับคนอื่นบ้างจริงอยู่อย่างลูกแก้วเรียนเอกการแสดงดนตรีใช่ไหมคะปกติแล้วก็คือร้องแสดงฉันเก่งเธอชอบฉันไหมอะไรอย่างนี้แต่ว่าพอในทางกลับกันถ้าเราสามารถใช้เสียงของเราหรือว่าใช้ดนตรีของเราเนี่ยช่วยเหลือคนอื่นได้มันคงจะเป็นอะไรที่มันเท่อะพี่มันรู้สึกแบบเออเนาะเราไม่ได้มีแค่มีดีแค่อยู่กับตัวเองอย่างเดียวเรายังสามารถนำสิ่งดีๆตรงนี้มอบให้กับคนอื่นได้ด้วยแล้วก็ถ้าเลือกเรื่องของเด็กพิการทางสมองอันนี้ก็เรียกว่าเป็นประสบการณ์นะคะที่เคยผ่านมาของตัวเองด้วยลูกเก้าเมื่อก่อนเป็นเด็กสมาธิสั้นมากแล้วก็เรียกว่าเกือบจะเป็นดาวซินโดรมแล้วค่ะคือคล้ายๆกับว่าค่อนข้างช้ารู้สึกว่าดนตรีทำให้มีสมาธิมากขึ้นแล้วก็พัฒนาเรื่องของจิตใจให้อ่อนโยนลงด้วยก็เลยคิดว่าดนตรีมันช่วยได้จริงๆแหละถ้ามันช่วยเราได้มันต้องช่วยคนอื่นได้มาเรียนดนตรีเรียนเอกการแสดงดนตรีก็อยากเป็นนักร้องนะคะแต่จากประสบการณ์คือหนูไปมาหลายที่นะพี่แบบไปออดิชั่นตามรายการต่างๆที่เราก็รู้จักกันอยู่แล้วแต่ก็ไม่ติดอะค่ะก็อาจจะล้มบ้างผ่านเข้าไปรอบที่2บ้างแล้วก็ล้มบ้างไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะความสามารถเราหรือเพราะรูปร่างหน้าตาเราแต่ถามว่ามาเรียนตรงนี้นะตอนนี้อยู่จุดตรงนี้มาทำเพื่อคนอื่นเรียกว่ามาทำงานให้มหาลัยมาทำงานให้กับกลุ่มน้องๆผู้พิการมาทำงานอาสาไม่ได้มีเวลาซ้อมเหมือนคนอื่นไม่ได้มีเวลาเอาไปทุ่มกับตัวเองมากนักมันได้ความสุขอีกแบบนะคะมันรู้สึกว่าถ้าหลังจากนี้อีก 30-40 ปีหนูก็คงเหี่ยวแล้วก็คงแก่แล้วถ้าอยู่แต่กับตัวเองอย่างเดียวมันเหมือนก็อยู่แค่นี้นะคะแต่พอมาทำตรงนี้มันต่อไปเรื่อยๆมันไม่ได้หยุดแค่ตัวหนูคนรอบข้างหนูตอนนี้คือแบบอาจารย์รุ่นพี่พี่ๆหลายๆคนหรือแม้กระทั่งพี่ๆที่เขาไม่ได้อยู่สายดนตรีเขาก็หยิบยื่นความช่วยเหลือมาให้หยิบยื่นโอกาสหยิบยื่นช่องทางที่เราจะสามารถต่อยอดโครงการดีๆตรงนี้ไปอีกได้ไกลอีกหนูเลยมองว่าตรงนี้มันเป็นเรื่องของสิ่งที่มันไม่สามารถอธิบายมาได้ว่าเออมันดีขนาดไหนอะค่ะมันต้องลองมาสัมผัสเองมากกว่าเวลาแบบได้ไปเห็นน้องเขายิ้มได้ไปเห็นว่าน้องเขาแบบไม่เจ็บแล้วจากเสียงเพลงของเราอย่างเงี้ยมันอธิบายไม่ออกดนตรีมันเป็นภาษาที่ไม่จำกัดเชื้อชาติค่ะไม่จำกัดเพศไม่จำกัดวัยทุกคนเข้าใจดนตรีถึงแม้ว่าสไตล์จะต่างกันแต่เราก็ชอบดนตรีเหมือนกันเรายิ่งในชีวิตประจำวันของเราทุกที่คือมีดนตรีตื่นมาตอนเช้าเสียงนาฬิกาปลุกของเราถึงเราจะรำคาญแต่มันก็คือดนตรีออกไปข้างนอกเจอเสียงรถเจอเสียงนกร้องมันก็คือดนตรีดนตรีเนี่ยอยู่กับเรามาทุกที่ค่ะตั้งแต่เราเกิดจนกระทั่งเราตายเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยู่กับเรามามากขนาดนี้เป็นทั้งเพื่อนเรามันช่วยเราได้จริงๆค่ะค่ะสำหรับข่าวสารของโครงการนี้นะคะเราก็มีเป็นแฟนเพจ Facebook ของเราอะค่ะก็เข้าไปพิมพ์คำว่า Melody of Hearts เติม S ด้วยนะคะเพราะมีหัวใจหลายๆดวงก็ Melody of Hearts ค่ะก็กดเข้าไปกดไลค์ได้แล้วก็จะมีรายละเอียดรูปภาพของกิจกรรมแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์ในการที่จะรับบริจาคอะค่ะไม่ว่าจะเป็นสิ่งของเป็นเงินหรือแม้กระทั่งอาสาสมัครที่อยากจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเราก็ติดตามข่าวสารในนั้นได้เพราะว่าก็ไม่ใช่แค่อาสาสมัครอย่างเดียวก็ยังมีเรื่องของมูลนิธิหลายๆที่อะค่ะที่เราพยายามรวบรวมในการเป็นสื่อกลางที่จะกระจายข่าวสารในการช่วยในแต่ละที่ด้วยค่ะสำหรับคนที่ยังไม่มีความฝันหนูเชื่อว่าลึกๆคนเราต้องมีความฝันแต่เพียงแค่ว่าเขากล้าที่จะยอมรับหรือเปล่าว่านี่คือฝันของฉันก็อย่าไปกลัวค่ะอย่าไปกลัวว่าใครจะมองว่าเฮ้ยเราฝันเพ้อเจ้อหรือฝันอะไรที่มันเกินจริงเพราะอย่างตัวหนูเองหนูก็ไม่คิดเหมือนกันว่าหนูจะได้มาเรียนคณะนี้คณะดนตรีได้มาทำได้มีโอกาสที่มาทำอะไรดีๆเพื่อสังคมแบบนี้แต่ว่าสิ่งนึงที่ลูกก็มีมาตลอดคือลูกก็เชื่อและลูกก็ศรัทธาในสิ่งที่ลูกก็ทำอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าเราเชื่อมันจะพัฒนาไปได้เรื่อยๆแล้วมันจะได้ต่อไปอีกเรื่องนึงสำหรับคนที่มีความฝันและอยากทำเพื่อคนอื่นนะคะก็เริ่มเลยค่ะสมมติว่าชอบวาดรูปก็ได้เราจะวาดอะไรก็ได้อะค่ะคือเริ่มจากตัวเราเริ่มจากสิ่งเล็กๆไม่จำเป็นต้องเป็นอะไรที่ใหญ่ไม่จำเป็นต้องเป็นโครงการที่มีคนเยอะแยะมากมายพวกหนูเองถ้าพูดตรงๆก็คือเริ่มจากคนแค่5คนตอนนี้ก็คือมีบุคคลที่มาร่วมกับพวกเราเนี่ยเกินกว่า100แล้วอะค่ะเริ่มไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นความช่วยเหลือจากที่ต่างๆเขาก็จะมาเรื่อยๆก
ก็คืออีกหนึ่งสิ่งที่อยากฝากไว้ก็แค่เราอย่าหยุดนะคะเพราะถ้าเราไม่หยุดมันก็จะต่อไปเรื่อยๆแค่นั้นเองค่ะมันไม่ยากเลยค่ะและนี่คือเรื่องราวของความสุขในอีกรูปแบบหนึ่งสุขที่เกิดจากการเป็นผู้ให้ให้โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆสาวน้อยคนนี้ยังถือเป็นต้นแบบให้กับเยาวชนไทยอีกหลายๆคนทั้งเรื่องของความคิดและการกระทำกับสาวน้อยผู้เต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงเพลงในหัวใจพร้อมที่จะถ่ายทอดออกมาให้กับผู้ที่พบเห็นตลอดเวลาและเธอคนนี้ก็ยังคงจะทำสิ่งนี้ต่อไปเรื่อยๆจนกว่าสิ่งที่เธอหวังไว้จะเป็นจริงหวังว่าเรื่องราวของสาวน้อยคนนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครๆอีกหลายคนนะครับแล้วสัปดาห์หน้า Who I Am คนต่อไปจะเป็นใครนั้นติดตามได้ทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา 4 ทุ่มเป็นต้นไปทางช่อง True Vision 54และ 70กับ Block A Entertain Your Brain